ยังไม่พอใจสำหรับผมนะที่ได้เหรียญทองนะแล้วก็ไม่อยากดีใจมากเพราะว่ามันเป็นเริ่มต้นของเขาอะมันจุดเริ่มต้นแต่ถ้าเขาสามารถผ่านไปถึงระดับเอเชียนเกมอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอใจแล้วแต่ระดับภูมิภาคอาเซียนเนี้ยซีเกมเราก็ปกติมันต้องได้เป็นการเริ่มต้นใช่คือเราตั้งความหวังว่าเขาต้องได้ถ้าไม่ได้ถือว่ายังไม่สำเร็จในเรื่องของการเป็นนักมวยเป็นทีมชาติในช่วงของการชิงแชมป์เนี่ยดูรู้เลยว่าเด็กประสบการณ์น้อยเกิดอาการรนแล้วก็ดูเกรงๆในยกแรกๆนะฮะกลับมาครั้งนี้จะบอกวิธีการชกใหม่จริงๆแล้วเขาตอนเขาชกเยาวชนเนี่ยเขาก็ติดทีมชาตินะเยาวชนเขาก็ไปได้เหรียญทองแดงทองแดงของเยาวชนโลกอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีชื่อเสียงพอมาครั้งนี้เขาโตขึ้นพอโตเป็นผู้ใหญ่อายุ22ปีเนี่ยเขาติดทีมชาติครั้งแรกของเขาเป็นชุดใหญ่เนาะเราก็ภูมิใจกับหลานครับความรู้สึกเพื่อนตอนแบบรู้ว่าหลานได้เหรียญทองตอนนั้นดีใจขนาดผมก็คือเราก็มองเอาไว้นะฟอร์มเราจะมองฟอร์มของเขาว่าวันเนี้ยเขาชกเป็นยังไงคู่ต่อสู้เป็นยังไงแล้วก็พอมีความหวังว่าถ้าหากชกแบบนี้ตามแผนเนี่ยมีโอกาสได้เหรียญทองเราก็ดีใจในระดับนึงแหละแล้วก็ไม่อยากดีใจมากเพราะว่ามันเป็นเริ่มต้นของเขาอะมันจุดเริ่มต้นแต่ถ้าเขาสามารถผ่านไปถึงระดับเอเชียนเกมอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอใจแล้วแต่ในระดับภูมิภาคอาเซียนเนี่ยซีเกมเราก็ปกติมันต้องได้เป็นการเริ่มต้นใช่คือเราตั้งความหวังว่าเขาต้องได้ถ้าไม่ได้ถือว่ายังไม่สำเร็จในเรื่องของการเป็นนักมวยเป็นทีมชาติพอได้มาแล้วก็ยินดีกับเขาที่เขามีความพยายามในช่วงของการชิงแชมป์เนี่ยดูรู้เลยว่าเด็กประสบการณ์น้อยเกิดอาการรนแล้วก็ดูเกรงๆในยกแรกๆนะฮะพอยก2ยก3มาต่อยดีขึ้นแต่ถ้ากลับมาครั้งนี้จะบอกวิธีการชกใหม่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาตัวเองใหม่เพราะว่ายังไม่พอใจสำหรับผมนะที่ได้เหรียญทองนะถือว่าร่างกายเนี่ยแข็งแรงฟิตแล้วก็มีความหมัดเนี่ยหนักแต่วิธีการที่เข้าทำวิธีการชกยังไม่ดีก็เดี๋ยวมาปรับปรุงกันใหม่ไม่หล่นไม่ไกลต้นเลยตามรอยกันมาจริงๆนะหลานผม2คนนะที่ติดทีมชาติในครั้งนี้นะฮะมีอธิชัยเพิ่มทรัพย์คนหนึ่งได้เหรียญเงินนะครับหลานก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันบ้านติดกันเลยก็เรียนรู้เติบโตไปด้วยกันกับหลานไอ้ชื่อไอ้เกมนี่แหละแต่ไอ้เกมนี่คือเชื้อสายเลยน้องเกมนะวิรพลจงจอห์เชื้อสายก็จะเห็นเราตั้งแต่เราเป็นหนุ่มตั้งแต่เราเติบโตมามันก็โตขึ้นจนเราเลิกมวยก็เป็นอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าภูมิใจที่เราเป็นเรื่องราวของคุณอาที่คอยสอนคอยบอกกับสิ่งดีๆให้กับเขาเดินทางตามเส้นทางผืนผ้าใบของเขาแล้วก็เชื่อว่าเขายังมีโอกาสที่จะเป็นทีมชาติอีกหลายปี